สวัสดีครับช่องพระบ้านสะสมพระติดมือแล้วจะติดใจนะครับวันนี้ก็จะพามารับชมพระเครื่องหลวงปู่หมุนทิตะสีโลวัดป่าหนองลมอำเภอวัฒนานครจังหวัดสระแก้วนะครับและหลวงปู่หมุนทิตะสีโลนี้นะครับท่านก็ได้เป็นมหาเถระ5แผ่นดินครับเป็นผู้สำเร็จมหาวิชาธาตุ4ของสมเด็จลุนแห่งเมืองจำปาสักท่านก็ได้เป็นเกจิอาจารย์นะครับที่มีความศักดิ์สิทธิ์มากๆองค์หนึ่งในประเทศไทยเลยทีเดียวครับก็มีวาจาที่ศักดิ์สิทธิ์และพุทธคุณของหลวงปู่หมุนนั่นนะครับก็มีพุทธคุณครอบจักรวาลเลยทีเดียวก็กล่าวได้ว่าผู้ที่นำวัตถุมงคลของท่านไปบูชานะครับก็ต่างก็มีประสบการณ์ปฏิหาริย์เหนือธรรมชาติเปรียบเสมือนดังมีแก้วสารพัดนึกติดตัวนะครับช่วยหนุนดวงชะตาชีวิตให้ดำเนินต่อไปในทางที่ดีขึ้นรวมทั้งด้านแคล้วคลาดปลอดภัยจากพยานอันตรายทั้งปวงครับและประสบกับโชคลาภทรัพย์สินเงินทองไหลมาไม่ขาดสายนะครับแล้วก็ข้อกรรมที่หนักก็จะกลายเป็นเบาและช่วยปกป้องคุณไสและพูดผีปีศาจและวันนี้ทางช่องก็จะพามารับชมวัตถุมงคลที่สร้างในวัดป่าหนองหล่มเท่านั้นนะครับก็จะพามารับชมเฉพาะรุ่นที่ทางช่องมีเก็บตอนนี้นะครับเดี๋ยวไปรับชมกันเลยครับองค์แรกนะครับเป็นล็อกเก็ตรุ่นระงับดับภัยปี58นะครับเป็นล็อกเก็ตฉากสีฟ้านะครับมาชมความสวยงามของด้านหน้าครับเนื้อนี้จะจัดสร้างน้อยมากครับเพียง500องค์เท่านั้นมาชมด้านข้างครับด้านหลังก็จะเป็นหลังรวมฉนวนมวลสารและผสมมวลสารที่ท่านหลวงปู่หมุนท่านเสกเอาไว้นะครับและด้านหลังติดเหรียญเม็ดแตงเนื้อเงินรุ่นรวยมั่นคง1เหรียญครับติดแผ่นเงินตอกโค้ดและหมายเลขรันนัมเบอร์ฝังเพชรสีขาว4เม็ดทั้ง4มุมสวยงามมากๆครับแล้วก็มาชมหน้ากล่องของรุ่นนี้นะครับย้ำนะครับสร้างแค่500องค์เท่านั้นทางช่องก็ยังพอมีเก็บนิดหน่อยครับมาชมองค์ที่2นะครับก็จะเป็นลูกอมรุ่นระงับดับภัยปี58นะครับเป็นเนื้อรวมฉนวนมวลสารนะครับแล้วก็ผสมมวลสารที่ท่านหลวงปู่หมุนท่านปลุกเสกทิ้งไว้ให้นะครับชมที่ผิวนะครับก็จะมองเห็นลายมือจากการปั้นครับแล้วก็ปั๊มโค้ด1โค้ดครับนี่ก็เป็นซองเดิมที่บรรจุลูกอมรุ่นระงับดับภัยปี58รุ่นนี้นะครับเดิมๆจากวัดป่าหนองหล่มโอเคองค์ที่3นะครับก็จะเป็นพระผงดวงเศรษฐี2นะครับหรือรุ่นหมุนเงินทองดีเฮงปี56องค์นี้ก็เป็นเนื้อขาวบล็อกแรกนะครับซึ่งเนื้อขาวบล็อกแรกก็จะนิยมสุดในรุ่นนี้นะครับด้านหลังก็จะเป็นยันดวงเศรษฐีนะครับก็มีคำว่ารวยด้วยนะครับเพราะหลวงพ่อรวยประสาทิโกวัตตโกท่านก็ได้เป็นประธานจัดสร้างและปลุกเสกรุ่นนี้ครับและมาชมหน้ากล่องของพระผงดวงเศรษฐี2ครับมาชมองค์ที่4นะครับก็จะเป็นเหรียญดวงเศรษฐี2เหรียญนี้ก็จะเป็นเนื้อทองแดงลมดำตอก1โคดครับก็จะเป็นรุ่นเดียวกันกับพระผงดวงเศรษฐี2นะครับที่หลวงพ่อรวยท่านได้เป็นประธานพิธีจัดสร้างและปลุกเสกครับมาชมด้านหลังนะครับเหรียญนี้ไม่มีกล่องนะครับโอเคมาชมองค์ที่5นะครับก็จะเป็นพระปิดตารุ่นรวยเบิกฟ้าปี59ครับเนื้อนี้เป็นเนื้อผงน้ำผีรุ่นนี้ก็จะเป็นย้อนยุครุ่นแรกของภาพปิดตารวยทันใจที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากนะครับด้านหลังรุ่นนี้ก็จะติดเหรียญเม็ดยาหลวงปู่หมุนนะครับต่อโค้ดสวยๆด้วยนะครับชมความสวยงามกันรอบๆองค์นะครับส่วนใต้ฐานก็จะปั๊มโค้ดและก็ปั๊มหมายเลขรันนัมเบอร์ครับสร้างไม่เยอะนะครับผสมมวลสารที่แท้ทันหลวงปู่หมุนครับมาชมหน้ากล่องของภาพปิดตารุ่นรวยเบิกฟ้าปี59วัดป่าหนองหล่มครับองค์ที่6นะครับเป็นพระบูชารูปเหมือนรุ่นรวยเบิกฟ้าปี59ขนาด3นิ้วนะครับเป็นเนื้อทองเหลืองรุ่นนี้มีพิธีพุทธาภิเษกในวันที่1กรกฎาคมปีพ.ศ. 2559นะครับที่วิหารจำลองพระแก้วมรกตวัดป่าหนองหล่มโดยมีพระเกจิอาจารย์สายหลวงปู่หมุนในยุคนั้นปลุกเสกครับมาชมด้านหลังนะครับรุ่นนี้ก็จะจัดสร้างแค่ 3,000 องค์เท่านั้นนะครับสร้างน้อยมากๆครับรุ่นนี้ก็จะเป็นพระบูชาพิมพ์กลางนะครับเป็นพิมพ์หลวงปู่หมุนท่านได้ชักยันกลางอากาศครับแล้วก็มีการตอกหมายเลขประจำองค์กันตรงนี้นะครับใต้ฐานด้านล่างนะครับก็จะเขียนว่าวัดป่าหนองหล่มจังหวัดสระแก้วรุ่นรวยเบิกฟ้า2559ใต้ฐานก็จะอุดมวลสารเป็นผงสีขาวนะครับและบรรจุเหรียญดวง2เนื้อทองแดงลมดำให้1เหรียญครับองค์ที่7นะครับเป็นพระแก้วแจกทานรุ่นรวยเบิกฟ้าปี59หรือพระแก้วแจกทาน2นะครับเนื้อนี้ก็เป็นเนื้อผงครับเ
เนื้อผงพุทธคุณผสมมวลสารที่แท้ทันหลวงปู่หมุนท่านเสกเอาไว้นะครับมาชมความสวยงามรอบๆองค์นะครับและรุ่นรวยเบิกฟ้านี่นะครับน่าใช้มากๆเลยนะครับมีพระเกจิอาจารย์ที่โด่งดังในยุคนั้นนะครับร่วมปลุกเสกมากมายเลยนะครับดูตามรูปเลยนะครับว่ามีหลวงพ่ออะไรบ้างองค์ที่8นะครับเป็นเหรียญเม็ดแตงรุ่นรวยเบิกฟ้าปี59เนื้อ3กษัตริย์นะครับเป็นเหรียญเม็ดแตงพิมพ์หน้าใหญ่นะครับหน้าทองพื้นเงินจีวรหน้าตอกคดชัดเจนด้านหลังก็จะเป็นพิมพ์ยันต์5นะครับเป็นพื้น3กษัตริย์เหรียญนี้ไม่มีกล่องนะครับองค์ที่9นะครับก็จะเป็นเหรียญเม็ดแตงรุ่นรวยเบิกฟ้าปี59แต่เนื้อนี่เป็นเนื้อทองทิพย์ครับด้านหน้าก็จะตอกคดสวยๆชัดเจนเลยนะครับด้านหลังเป็นพิมพ์หลังยันต์5นะครับและเนื้อทองทิพย์นี่นะครับก็จะมีตอกหมายเลขรันนัมเบอร์ทุกเหรียญ นะครับโอเคชมหน้ากล่องของเหรียญเม็ดแตงรุ่นรวยเบิกฟ้าปี59เนื้อทองทิพย์ครับองค์ที่10ครับก็จะเป็นเหรียญเม็ดแตงรุ่นรวยเบิกฟ้าปี59ครับเนื้อนี้ก็จะเป็นเนื้อทองแดงลมดำนะครับหน้าเหรียญก็จะตอกโคด1โคดครับด้านหลังก็จะเป็นพิมพ์หลังยันต์5นะครับส่วนเนื้อทองแดงลมดำนี้จะไม่มีการตอกหมายเลขแรนนัมเบอร์ครับชมหน้ากล่องเหรียญเม็ดแตงรุ่นรวยเบิกฟ้าปี59เนื้อทองแดงลมดำองค์ที่11เป็นเหรียญเสมารุ่นรวยคุณทรัพย์ปี58เป็นเหรียญเสมาพิมพ์เล็กครับเป็นเนื้อทองแดงผิวไฟเป็นพิมพ์ห่วงตันนะครับด้านหน้ามีตอก1โคดรุ่นนี้ปลูกเสกในวันที่7พฤศจิกายนปี58นะครับด้านหลังก็จะเป็นหลังยันดวงเศรษฐีนะครับพิมพ์เล็กนี่ก็เหมาะกับเด็กและก็สุภาพสตรีนำไปบูชานะครับและนี่ก็คือหน้ากล่องเหรียญเสมารุ่นรวยคุณทรัพย์ปี58นะครับเป็นพิมพ์เล็กเหรียญที่12นะครับเป็นเหรียญเม็ดแตงรุ่นรวยมั่นคงปี57ครับเป็นพิมพ์มีห่วงนะครับด้านหน้าตอก1โคดแล้วก็เป็นเนื้อทองแดงผิวไฟส่วนด้านหลังของพิมพ์นี้นะครับก็จะเป็นพิมพ์พระแก้วมรกตรุ่นนี้มีพิธีพุทธาภิเษกในวันที่1มิถุนายนปี57ครับภายในหอพระแก้ววัดป่าหนองลมหลังเก่านะครับมีพระเกจิอาจารย์ดังในยุคนั้นปลูกเสกมากมายนะครับแล้วก็มาชมหน้ากล่องของรุ่นนี้นะครับรุ่นรวยมั่นคงปี57องค์ที่13นะครับก็จะเป็นเหรียญเม็ดแตงรุ่นรวยมั่นคงปี57เป็นเนื้อทองแดงลมดำครับเหรียญนี้ก็ตอกโคดด้านหน้า1โคดนะครับก็อยู่ในศีลไม่มีกล่องนะครับส่วนด้านหลังก็เป็นพิมพ์พระแก้วมรกตครับองค์ที่14นะครับเป็นเหรียญนาคปกเล็กรุ่นมหาเศรษฐีครับเป็นเนื้อทองฝาบาทนะครับมาชมด้านหน้าก่อนนะครับรุ่นนี้ก็ได้มาจากที่แอดไปทำบุญที่วัดป่าหนองลมนะครับเจ้าวาดวัดป่าหนองลมท่านก็ได้ให้มานะครับด้านหลังก็จะเป็นหลังยันต์5นะครับแล้วก็มีตอก1โคดเขียนคำว่ามหาเศรษฐีหลวงปู่หมุนครับมาชมองค์ที่15นะครับก็จะเป็นพระชุดกุดินเผาครับเป็นชุด5องค์ครับเป็นชุดที่ระลึกพระกุเนื้อดินเผาที่ใช้บรรจุในหลวงปู่หมุนองค์ใหญ่ที่วัดป่าหนองลมนะครับใน1ชุดก็จะมี5พิมพ์นิยมทั้งนั้นเลยนะครับจะเป็นเนื้อดินเผาชมด้านหน้านะครับแล้วก็มาชมด้านหลังและนี่ก็หน้ากล่องครับรุ่นนี้แอดก็ได้บูชามาเก็บไว้ประมาณ20ชุดครับ และสำหรับคลิปพระเครื่องหลวงปู่หมุนทิตศิโรวัดป่าหนองลมนี่นะครับก็อาจจะเป็นแนวทางของผู้ที่จะสะสมบูชาวัตถุมงคลของหลวงปู่หมุนวัดป่าหนองลมนะครับและบางรุ่นที่เพื่อนๆได้รับชมไปนั้นนะครับแอดก็อาจจะมีหลายองค์เก็บไว้นะครับเพื่อนๆท่านใดสนใจบูชาก็ทักเข้ามาได้ครับเดี๋ยวทิ้งเบอร์ ID ไลน์ไว้ให้นะครับและเบอร์โทรและบางรุ่นก็ไม่ได้นำมาถ่ายชมนะครับเพราะทางแอดใช้บูชาอยู่ครับเพราะแอดเชื่อในพุทธคุณของหลวงปู่หมุนครอบจักรวาลเลยนะครับเพื่อนๆท่านใดสนใจแบ่งไปบูชาก็ทักมาได้นะครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนอย่าลืมกดติดตามให้ทางช่องพระบ้านสะสมพระติดมือแล้วจะติดใจด้วยนะครับ